สวัสดีปีใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมาแล้วสวัสดีปีใหม่กับปี2021ครับยะก็อย่างที่เรารู้กันครับเราควรจะอยู่ในงานกีฬาสีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เจ้าโควิดตัวร้ายก็ทำงานเลื่อนอีกแล้วนะก็เข้าใจได้ครับว่าป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพของน้องเองแล้วก็เขาเรียกว่านโยบายของบริษัทเองก็คงไม่อยากให้เป็นสถานที่ที่แพร่เชื้อถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแต่น้อยบริษัทก็แจ้งแล้วว่ามีวันที่ชัดเจนนะเราไม่ต้องแบบว่าแบบมานั่งรอเจอว่าเอ้ยจะเดือนไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับก็อดใจรอกันไปนะฮะแค่เมษาเองครับผมไม่นานครับไม่นานไม่นานแต่ก็ใกล้กับช่วงเทศกาลหยุดยาวอีกเหมือนเดิมก็ต้องช่างใจแล้วครับว่าจะได้ไปเที่ยวหรือว่าจะมาดูงานกีฬาสีนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่นะครับก็จริงๆตอนแรกเก่งๆเอาไว้เนาะงานกีฬาสีจะเป็นงานเปิดตัวสตาร์พีเพิลใช่กลายเป็นว่าเปิดตัวตอนเที่ยงคืนนิดๆของวันนี้เป็นปีทีเซอร์นะฮะของมาสตาร์พีเพิลนะฮะออกมาแกงจีจี้โดยเฉพาะนะครับอย่าเรียกว่าแกงจีจี้น่ารักโอเคเขาก็เลยเอาน้องมาโชว์เกาะนะก็ได้เห็นกันไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับแล้วปูเป้ก็แซวด้วยนะครับว่าทำหน้ามันๆหน่อยก็วันนี้ที่เรามานะรับปีใหม่กันนี่เลยฮะแล้วก็มาเปิดอะไรใหม่ๆจริงๆมันก็ไม่ใหม่นะมันก็เก่าสำหรับบางคนแล้วนะแต่มันใหม่สำหรับเราใช่ครับครับสำหรับบ็อกเซตของอันนี้จะเป็นซีดีและโฟโต้เซตของเมลอนจูสนะฮะอย่างละกี่ชุดนะครับก็มีซีดี5แล้วก็โฟโต้บุ๊ก5นะฮะของคุณสอบของคุณอย่างละหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าได้ท่านไหนจะเป็นของผมอ่ะเรามาช่วงแกะกันเลยนะฮะไปเราจะรีวิวอะไรก่อนดีคุณอ่ะมี2อย่างโชว์ให้เราดูก่อนอ่ะเนี่ยเปิดมาก่อนเลยก็จะมีนี่เป็นส่วนของซีดีแล้วก็โฟโต้เซตนะฮะเอาเป็นในส่วนของซีดีก่อนแล้วกันได้ครับโอเคอ่ะเราก็แกะเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของ CD นะครับ Melon Juice นะฮะนี่คือส่วนหน้าปกนะฮะจะเป็น CGM Potato Second Single นะฮะ Melon Juice แล้วก็เป็นสายญี่ปุ่นด้านนี้ชอบกราฟิกมากเลยอ่ะสีสวยสวยอาร์ตเวิร์กสวยมากในพอดูด้านหลังด้านข้างด้านข้างก่อนแล้วกันด้านข้างก็เป็น CGM Melon Juice แล้วก็เป็น Second Single นะฮะอยู่ส่วนนี้นะครับครับคราวนี้อ่ะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของพาเชียพาเชียและสวนเมลอนนะฮะจะมี6 artwork ปลายใช่6แท็กอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นรูปของเมลอนแล้วก็เป็นการรดน้ำปลูกนะฮะในส่วนของบาร์โค้ดที่ระบุไว้ตอนนี้ก็เป็นให้ดูชัดๆก็เป็น ML2CGMCDSIM2 นะครับดูข้างในก่อนแล้วกันเอ้ยออกง่ายว่ะออกง่ายออกง่ายเห็นสีตาลูดออกก็คิดว่าง่ายละง่ายมาแล้วครับด้าปกนะฮะก็เป็นรูปน้องๆ นะครับครับจริงๆรูปเนี้ยไม่ได้ถ่ายหมู่นะสีตาบอกแล้วใช่สีตาบอกในไลฟ์เลยนะว่าเป็นรูปของการที่ว่าถ่ายแยกมาแล้วก็ได้ชัดเข้าไปนะครับเนียนอยู่นะเนียนมากเลยตอนแรกต้องถ่ายหมู่จริงๆที่เห็นตอนแรกนะครับด้านหลังอย่าบีบแก้มกันทิ้งอันนี้เห็นหลายวันแล้วรูปนี้แต่ก็แบบว่าเห็นจริงๆก็น่ารักครับมีความหยอกเอิญกันนะฮะน่ารักน่ารักมากเลยมาด้านในกันดีกว่าออกมาด้านในก็เป็นสวยสวยอ่ะสีดีเมลอนตรงนี้แล้วก็นี่เป็นน้ำเมลอนปั่นนะฮะไม่รู้ว่าถ่ายที่ฟาร์มหรือเปล่าครับมีพี่มันด้วยพี่มันพี่จะมาทุกงานเลยนะพี่ออกมาครับก็คือด้านหลังโฟโต้บุ๊กโฟโต้เซตแน่ๆด้านหลังของด้านหลังจะเป็นอันนี้เป็นส่วนของกราฟิกของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่เป็นลายเมลอนนะครับชอบมากชอบมากจริงเข้าใจทำมากครับสวย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 อ่ะเรามาดูดูข้างในดีกว่าครับข้างในเปิดมาก่อนเลยปั๊บนะเจอเซนเตอร์2คนผู้เซนเตอร์2คนนะฮะคณิ้งกับสิตานะครับอันนี้เป็นทีมงานท
ีมงานที่ทำนะฮะในส่วนของทางฝั่งของโคโลชั่นต่างๆนะครับสวยอ่ะเออความเขียวๆธรรมชาตินี่สวยนะต่อต่อปึ๊บพอไปหน้าถัดไปเอ้ยนี่นี่แล้วก็แกงแล้วก็เป็นปริมะปริมะนะครับแล้วก็เจอสามหน่อนี้ฮะปีโป้พอจูนแล้วก็พี่ดินะเออสวยจังเลยน่ารักจังพอมันถ่ายแสงธรรมชาติแล้วมันดูดีเนาะเออฮึบต่อไปนั่นมาแล้วลูกครับนี่นะอันนี้จะเป็นแก๊งของเจิ้นนะครับมีนแล้วก็มามิ้นแล้วก็พันพันช์นะครับถัดมาอีก4คนก็เป็นของไข่หวานเหมยแล้วก็พี่ออมแล้วก็มิวเอามิวนะครับจบนี่คือทั้งหมดเซมบัสของทางเมลอนจูอิสใช่ครับโอเก็บหมดเลยไว้ให้โอเคด้านหลังนั่นดีกว่าด้านหลังในส่วนนี้นะครับนี่คือเห็นมาเต็มๆก่อนซูมเข้าไปก็จะเป็นส่วนนี้เป็นของเมลอนจูอิสนะฮะนั่นเป็นเมลอนจูอิสแล้วก็จะถึงอัตราเมโนมิจิแล้วก็เป็นของตาเลกาโนทาเบบานี่นะครับก็เล็กๆดูได้นิดนึงโอเคจะเป็นรูปคู่ของเซนเตอร์สุดนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนี่คือในส่วนของปกในทั้งหมดของเมลอนจูสครับโอเคดีนะสวย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 คุณภาพไม่ตกจากตรงฝั่งของตอนที่เป็น16เลยถือว่าเป็นแบบกราฟิกที่สีสวยอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเขาจัดคู่สีดีมากเขียวส้มฟ้าเหลืองเนี่ยเขียวส้มฟ้าเนี่ยอันนี้จัดมาดีมากเลือกสีได้ดีมากเลือกสีดีมากอ่ะก็ถือว่าอาร์ตเวิร์คที่เชียงใหม่ถือว่าดีมากมากมากจริงๆไม่ดรอปเลยขอบด้านนะครับก็จะเพ่นกันอันนี้ก็จะเป็นคาดว่าก็ตัดต่อเข้าไปอีกเหมือนกันนะฮะถ้ามาเทียบกันเนี่ยก็คนละรูปนะครับใช่แล้วนะครับเทียบกันเป็นคนละรูปไปเลยนะแต่ว่าในส่วนของกราฟิกหลังก็เหมือนกันนะครับโอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งข้างหลังอ่ะโอเคตัวนี้จะเป็นเมสิการ์ดนะที่แถมมานะครับกราฟิกก็เป็นด้านหลังก็จะเป็นตัวของสวนเมลอนและก็ผ้าเชียมเดิมเหมือนกับซีดีเลยซีดีเลยนะฮะยาวขึ้นบาร์โค้ดในส่วนนี้ก็จะเป็น ML 2 CGM PTB Sing 2โฟโต้บุ๊กนั่นเองครับอ๋อเป็น ML 2เหมือนกันโอเคเอาละเปิดอ่ะตัวการ์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายเมลอนจูสนะฮะก็ไม่มีอะไรจะเป็นเมสิการ์ดที่เอาไว้ใส่แลกโค้ดนะครับบีบขอเข้าในส่วนของแอปนะฮะและเอาล่ะจะไล่เปิดกันละเปิดมาปั๊บอุ้ยทำไมมีอันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยมีพับเฮ้ยให้อารมณ์เหมือนซองจดหมายเลยอ่ะคือส่วนปกอ่ะเป็นปกแข็งปกแข็งปั๊มนูนมีปั๊มนูนด้วยปั๊มนูนปั๊มนูนตามลายข้างหน้าไงใช่คือรูปก็จะนูนขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนกับซีดีคราวที่แล้วเลยแล้วก็เมลอนด้วยใช่เหมือนซีดีคราวที่แล้วที่มีปั๊มนูนขึ้นมานะถ้าดูจากข้างหลังจะเห็นรอยรอยนูนขึ้นมานะโอเคแล้วก็มีสวยมีสันให้มีพีมอนโชว์ พีมอนโชว์โอเคเอ้ยแต่เปิดบาร์สฟิลเนี้ยเหมือนแบบเป็นจดหมายวางตรงนี้ก็ได้เหมือนเป็นจดหมายเลยฟิลอย่างเงี้ยเปิดมาหน้าแรกนะฮะก็เป็นคู่ของเซนเตอร์นะฮะเอ้ยใสนี่รูปเอ้ยรูปคนละรูปกับซีดีเลยนะใช่คนละรูปกับซีดีเลยซีดีจะดูขึงขันโพสิชันเดียวกันแต่คนละรูปใช่ซีดีจะดูขึงขันนิดหนึ่งอันนี้จะเล่นเล่นเป็นเยอะเลยสวยอ่ะดูสีชุดสันตามากถัดมาก็จะเป็นหน้าไล่เมมเบอร์นะฮะแบบเดี่ยวๆเลยนะฮะรูปเหมยต้องมามีนมีนแบบไม่มีหน้ามาแล้วใช่เอ้ยช่วงนี้ก็มีนสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยเจ้าเป่าๆนะฮะนี่น้องมิ้วดูโอ้ตัวเล็กใช่นะฮะมิ้วกับพันมิ้วพันชีวิตพันในตอนที่พันสูงแซงนี่น่ารักน่ารักปีโป้ลูกยังตกใจไม่หายเลยที่ซีตาบอกว่าเป็นแบบมหาหนึ่งในมหาเทพก็ร้องก็ได้เต้นก็ได้สเก็ตบอร์ดก็ได้เขาเป็นเซนเตอร์เต้นเพลงโอนิไกวาเลนทีนี่ได้ไหมล่ะในตอนช่วงออกงานเนาะใช่นี่ฮิรินาฮิรินาน่ารักนี่มันหน้าเบอร์หลังชัดอะไรเบอร์เมลอนอ๋อไขหวานเนี่ยใกล้เจอกันแล้วลูกนิดนึงนี่เซ็นรูปหมูละเหมือนแกงผันน่ะปลาหมิงเนี่ย
อันนี้ก็เป็นเซตที่แบบถ่ายแยกแต่ละมุกแต่ละปุ๊บเนาะก็เป็นเซตเดียวกันนั่นแหละแต่คนละแอคคนละแอคครับมีคนละกลุ่มกันเอ้ยเจิ้นแล้วก็นี่นี่นะครับเฮ้ยมามิงมางิงมางิงน้องพิมยำในรูปนี้รูปนี้เพจแอปเปิลแอปเปิลเพจน่ารักด้วยรอจูนนะฮะแฟนคลับหัวบ้านหัวบ้านออนและสิตาคู่เซ็นเตอร์คู่เซ็นเตอร์จบหน้าคู่นี้นะครับน่าชดใช้ชดใช้แล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็พูดเป็นส่วนของทีมงานชั้นทีมงานใช่แล้วก็ไม่ตีกันแล้วเออนั่นแหละคุณสร้างคุณสมสุดๆเลยคุณเออใส่กราฟิกเข้าไปก็คุณสร้างคุณสมได้ด้านหลังก็เป็นส่วนของเหมือนรวมของในส่วนของกราฟิกนะฮะน่ารักน่ารักเออชอบที่ตรงสันตรงนี้เลยอ่ะเออให้ฟิลแบบว่าแบบเหมือนเปิดจดหมายแต่ก็ไม่เชิงจดหมายจริงก็ใช้ล็อกหน้าด้วยเนี่ยครับเฮ้ยสวยดีถือว่าคุณภาพดีความสวยงามดีนะฮะไม่ดรอปจาก106เลยเยี่ยมครับเยี่ยมก็สำหรับใครที่แบบว่าสะสมนะฮะก็แนะนำว่าชุดนี้อย่าให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นงานออกแบบที่ดีมากใช่นะสวยสวยสวยจริงๆนะครับทั้งน้ำแสงสีแล้วก็รูปๆน้องๆนะครับอ่ะเรามาไฮไลท์ของเราเลยดีกว่ามารอเปิดกันดีกว่าเปิดดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอตัดสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาช่วงที่เราเอารูปออกจากซีดีกับโฟโต้บุ๊กกันนะครับทั้งหมดเลยโอเคแกะกันเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เอาไข่กระดาษออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ดูกันชัดๆใช่นะฮะแล้วก็มีการแบ่งสรรปันส่วนกันเรียบร้อยว่าผมได้2ใบที่เหลือของผมโอเคครับเยอะไปเลยเอาขอบคุณก่อนเลยของคุณนี้ต้องลุ้นน้องพันใช่ไหมใช่ผมก็เดี๋ยวสุดท้ายผมก็ไม่เถียงกับคุณอยู่ดีแหละคุณได้พันกับปีโป้พันปีโป้โอเคมาเริ่มที่คนแรกกันก่อนนะครับชุด MV อันนี้ชุด MV เซตเซ็นมาสื่อละเซตชุดหวานเซตชุดหวานเพราะเหมือนจะถ่ายในร้านที่ไปถ่ายออมน่าจะออม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 พี่ออมเฮ้ยถ่ายถูกเลยสวยอ่ะพี่ออมสายหวานสายหวานสายหวานดูฮิตคาราโอเกะแล้วจะรู้ว่าพี่ออมสายหวานพี่เคยเห็นหน้าใครระหว่างกับคนนั้นเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยจริงเอางี้ดีกว่าไม่ใช่แองเจิลแล้วก็ไม่ใช่ออกคำตอบคือพี่ออมไงหวานไม่จริงระวังนะระวังนะนะครับอ่ะถัดไปเด็ดเด็ดแชมพูแชมพูผมว่ามามิงเหรอมามิงก็ได้หนึ่งสองฮึบเนี่มางิ้งมางิ้งเฮ้ยเฮ้ยมือคุณทองเหมือนกันนะครับเนี่ยอ้าวมือทองเหมือนกันนะครับเนี่ยติดจากเชเปล่าต่อมารูปที่3อ๋อไม่ใช่รูปนี้เอ๊ะอ่ะอันนี้อันนี้เส้นทางผู้ใหญ่แล้วล่ะใช่เหรอเนี่ยเสียมาสึกนะอ๋อชุด MV อันนี้ไข่หวานหรือปาลิมะไข่หวานอ่ะไข่หวานหรือปาลิมะเอ้ยเก่งจังเลยเอ้ยไอ้ผมเห็นผมแสกผมแสกคล้ายถัดไปรูปที่4แป๊บชุดเซมโบอย่างนี้คณิ้งหรือเปล่าเออคณิ้งวะคณิ้งหรือเปล่าคณิ้งวะค่ะนี่มิวน้องมิวน้องมิวดันโบฟ้าที่คล้ายกันอยู่มีลูกกุลูกป้าน้องมิวเด็กนครปฐมคุณได้เซ็มหมดเลยนะเนี่ยผมจะได้เซ็มหมดเลยเหรอเออเขาถึงบอกว่าชุดของโอโตนะหายากนะเอาจริงๆเออนั่นดิและอันนี้มีนเปาๆฮะเปาๆนุ้งมีนชุดเซ็มสวยสวยด้วยส
วยหรือเปล่าไปกันต่อเราไม่ให้ช้าอึ๊บเขียวๆอีกแล้วชุดเซมอีกแล้วชุดเซมอีกแล้วนะครับครับครับปีโป้นี่ปีโป้นั่นนะหน้ามาหน้ามาเต็มๆนี่นั่นไงปีโป้อ่ะ1 2ฮึบเอล้านมาแล้วชุดเซมครับต้องทำท่าเป็นเลมอนจูซทุกคนหรือเปล่าเนี่ยเลมอนจูซทุกคนนะชุดเซมเนี่ยเฮ้ยได้แต่เซมกลายเป็นว่าอยากได้ของโอตนะมาติดประดับไว้เยอะมากเหมือนกันเหรอเซมอีกละเซมอีกแล้วและสีฟอร์จูนด้วยผมต้องตามแบบนี้ฟอร์จูนแล้วล่ะฟอร์จูนฟอร์จูนเอ๊ะหรือว่าโอตนะอยู่ที่ผมนะทำเป็นเล่นไปสมัครครับครับปรับเซมอีกแล้วนะฮะเซมอีกแล้วอ่ะเอ๊ะซิตาดีนะชิไฮนินชิไฮนินน่าสร้างโอ้ต้องยอมรับเลยว่าลีน่าทำงานหนักมากหนักมากแล้วก็ทำดีด้วยใช่ถือว่าเป็นผลงานที่ละเอียดมากจริงยอมจริงๆอ่ะปั๊บในฉากสายหวานชุด MV ชุด MV พันมาเนี่ยคาดผมคาดผมอย่างนี้น่าจะพันแล้วล่ะเอ้ยคิ้วแบบนี้แองเจิลพันไหมพันต้องทำเสียงเรียกก่อนไหมไม่เป็นไร P U N C H พันและสุดท้ายลูกผมอยู่ไหนเย่ลูกผมอยู่ไหนอยู่ที่ผมหายนะเหมยไปเฮ้ยโอ้โหคุณได้แต่เซมมันเยอะจริงๆละคุณเอ้ยซ้อมด้วยและเอน่าลีน่ามานะครับโอเคมาตามผมละไปคุณ2ใบอย่า ลุ้นกันดีกว่าเส้นทางของผู้ใหญ่โอ้เนี่ยใส่หมวกเห็นว่าเรามาลุ้นอย่าได้เพลงของหนึ่งไปลองนั่นเองผมแบบนี้ ทำไมผมเหมือนปาริมะแต่ไม่ใช่มางิ้งเอ้ยไม่ใช่ไข่หวานเออไข่หวาน1 2 3โอ้ยเอ้าได้คอมพันเฉยเฉยยังไงเนี่ยยังไงครับน้องมากว่าถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยเหมยก็ได้เหมยจะได้มีเทรดไปลงมาเหมยเอ้ยไม่เหมยถ้าพอจูนเนี่ยผมแดงนี้ต้องพอจูนป่ะไม่ซ้ำอ๋อซัมมีนเป่าๆลูกจบเลยอีกแล้วดวงหลบคำแล้วดวงหลบโอชิอีกแล้วสรุปเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทั้งหมดในวันนี้ได้เซมวัสดุหมดเลยเออไม่ได้เส้นทางของผู้ใหญ่เลยออกยากจริงๆก็จะถามว่ามือคุณดีไหมก็ดีนะครับดีมือคุณดีนะครับดีมากมากเลยครับ ชอบการดีมากมากแล้วคุณเอามือไปเลื่อนนะผมชอบการเลื่อนอย่างนี้มากเลยอ่ะดีมากมากครับครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนเนาะโอเคครับขอให้ทุกคนนะฮะที่เพิ่งได้ของก็ขอให้เปิดได้เจอแต่คนที่ต้องการในเวลาดีๆขึ้นปีใหม่นะครับก็สุ่มของ BNK48 หรือ CJ48 ก็ขอให้ได้โอชิตัวเองด้วยนะครับโอเคจากช่องที่ไม่ได้โอชิของตัวเองเลยนะฮะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยจริงๆเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า
ไลล่า1แผ่นทวน1แผ่นทวนชุดเดิมด้วย โอเคครับอ่ะเจอกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ